อีกกรณีหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ฮึกเหิมมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกที่นั่นเนี่ยแก๊งมอดไม้นะบุกโรงเรียนบุกชนิดที่ว่าทำลายกำแพงรั้วโรงเรียนนะเข้าไปเพื่อไปตัดไม้พยูงไม้พยูงเนี่ยอายุกว่า100ปีครับทำมา2คืนซ้อนนี่เป็นวงจรปิดที่จับภาพได้ตอนแรก3คนลงมาก่อนเหมือนให้สัญญาณแล้วโบกถอยมาเสร็จปุ๊บอีกคนนึงลงมาจากรถรวมทั้งหมดเป็น4คนแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาในการตัดต้นไม้ฮะนี่ถอยรถเข้าไปใกล้ไม้พยุง1คนก็ใช้เลื่อยยนต์เนี่ยเข้าไปตัดโค่นต้นพยุงด้วยมีอีกคลิปด้วยนะคุณผู้ชมแก๊งมอดไม้เนี่ยลงมือใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้พยุงชนิดที่พริบตาเดียวต้นไม้พยุงเนี่ยโค่นล้มลงมานะครับจากนั้นแก๊งก็เข้าไปเลื่อยตัดไม้เป็นท่อนๆทำอย่างใจเย็นไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะฮะดูสภาพแล้วเนี่ยค่อยๆตัดไม้ทีละต้นค่อยๆทยอยเอาขึ้นไปคลิปวงจรปิดที่สำนักข่าวไทยได้มานะครับเป็นเหตุการณ์2คืนซ้อนกลางดึกของวันที่24และ25มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะวงจรปิดจับได้แล้วใส่หมวกไอ้โม่งด้วยนะคุณผู้ชมนี่เอาเลื่อยยนต์ไปด้วยนะครับวันนี้ผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็คณะครูของโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านครับไปชี้จุดที่เกิดเหตุเลยนี่คือร่องรอยที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็คลิปวงจรปิดเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจพร้อมกับเรียกร้องให้เร่งติดตามจับกลุ่มแก๊งมอดไม้ที่บุกเข้ามาไม้พยูงเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยเป็นต้นที่อายุกว่า100ปีครับปลูกไว้อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มาเอาไปถึง2คืนซ้อนเนี่ยนะฮะทั้งที่โรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆรอบโรงเรียนมากถึง16ตัวครับป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักขโมยแต่สุดท้ายคนร้ายก็ไม่เกรงกลัวฮะแถมยังใช้วิธีทุบทำลายรั้วของโรงเรียนจนได้รับความเสียหายอีกด้วยนี่วงจรปิดก็มีติดโดยรอบเนี่ยนะฮะนี่ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางนี้นะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายอุกอาจมากครับถึงขนาดบุกพังรั้วโรงเรียนจนเสียหายทั้งนี้ต้นไม้พยูงที่ถูกตัดโค่นล้มเนี่ยยังล้มไปทับโรงเรียนเพาะชำของโรงเรียนได้รับความเสียหายด้วยนะครับก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะเกรงว่าจะย้อนกลับมาลักลอบตัดต้นไม้พยุงที่เหลืออยู่ในโรงเรียนที่มีอายุกว่า100ปีเนี่ยนะฮะหลายต้นด้วยกันนะครับจากการตรวจสอบก็พบไม้พยุงของโรงเรียนถูกคนร้ายลักลอบตัด3ต้นด้วยกันคนร้ายตัดเป็นท่อนๆยังขนไปไม่หมดมากกว่า30ท่อนนะครับนี่ฮะนี่เป็นของกลางที่ยังเหลืออยู่นะครับทางกรรมการสถานศึกษาก็มีมติให้เก็บไว้ก่อนหลังจากนี้ทางโรงเรียนก็จะได้ร่วมกับชุมชนจัดเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงป้องกันไม่ให้คนร้ายกลับมาขโมยหรือว่าลักลอบตัดอีกครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ดำเนินการตลอดเพราะว่าก่อนที่มันจะมาหาเรานี่คือโรงเรียนวัดธรรมนาวาสนี่ก็2วันติดต่อกันเลยแล้วก็มาเรา2วันติดต่อกันเลยเพราะเราตัวนี้มีต้นไอ้พยุงกี่ต้นตัวนี้ตัดไปแล้วกี่ต้นทั้งหมดแค่3ต้นครับของเรานี่มีอยู่ประมาณ100กว่าต้นครับแต่ที่จะพอขนาดใหญ่ๆหน่อยก็ประมาณ20กว่าต้นครับตัวนี้ตอนนี้ท่านผู้กำกับก็มาทำเขียนผังเขียนอะไรไว้หมดแล้วว่าต้นที่น่าจะอันตรายยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้ววันนี้ผมก็ได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสาว่าแนวทางเราจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คืออันดับแรกก็คือ1ตั้งเวรยามทั้ง7หมู่บ้านที่จะมาดูแลนะครับมีเป็นร้อยต้นเนี่ยนะฮะแต่กล้องวงจรปิดก็หลายสิบตัวนะคุณผู้ชมภาพก็จับได้ชัดต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้เนี่ยนะฮะคือก่อนที่เขาจะมีการติดวงจรปิดเยอะขนาดนี้หลายสิบตัวนะคุณผู้ชมทางกรรมการที่ปรึกษาของสถานศึกษาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณธันวาคมปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่คนร้ายมาลอบตัดไม้พยุงไปแล้วครั้งนึงครับตอนนั้นทางโรงเรียนไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดก็เลยบันทึกพฤติกรรมคนร้ายไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นก็มีการติดวงจรปิดไว้ก็เลยมีภาพวงจรปิดให้เราได้เห็นกันซึ่งการกระทำแบบนี้อุกอาจมากไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็สร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านมากนะครับเพราะว่าต้นพยุงนี้เนี่ยเขาปลูกกันไว้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็ร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนไว้นะครับแต่กลับมาตัดขายเอาง่ายๆแบบนี้ก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดครับ
ครับก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบครับก็อยากให้เร่งรัดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับให้สามารถจับคนร้ายได้เท่าที่ชาวบ้านตั้งความมุ่งหวังพึ่งพาอาศัยท่านครับผมอยากให้ฝากถึงคนร้ายครับถ้าเป็นไปได้ก็บ่อยากให้มีพฤติกรรมมาทำร้ายสถานที่ชุมชนแบบนี้ครับผมถึงแม้ท่านที่เห็นว่าต้นไม้เป็นไม้ที่มีคุณค่าแต่มันอยู่ในจังเสียอยากให้คำนึงถึงจิตใจบรรพบุรุษผู้รักษามาอยากให้คำนึงถึงจิตใจลูกหลานผู้ที่ดูแลต่อไปถือว่าทำลายสิ่งที่เขาห่วงแหนเป็นอย่างยิ่งครับผม